เมืองที่ประสบกับความสำเร็จอย่างเกินคาดก็คงต้องเป็นพรรคอนาคตใหม่นะครับด้วยที่นั่งส.ส.จนถึงขนาดนี้81ที่นั่งซึ่งหมายความว่าภายในเวลาชั่วข้ามคืนนะครับพรรคอนาคตใหม่ได้ทำให้มีส.ส.หน้าใหม่ที่เป็นนักการเมืองที่ไม่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองเลยเข้าไปในสภาเนี่ยถึง80กว่าคนทันทีเลยนะครับค่ะส่วนหนึ่งก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะคะซึ่งเป็นโอกาสให้พรรคการเมืองหน้าใหม่พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กได้มีที่นั่งส.ส.ซึ่งถ้าเป็นระบบเดิมอาจจะไม่ได้มากกว่านี้แต่ก็น่าสนใจนะคะว่าแล้วนักการเมืองหน้าใหม่ของพรรคอนาคตใหม่ประมาณ80คนเป็นใครและเตรียมที่จะทำงานกันอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะร่วมทำข่าวการแถลงข่าวของพรรคอนาคตใหม่5,800,000เสียงคือตัวเลขที่พรรคอายุเพียง1ปีกวาดคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส.ส.เขต28คนเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้และส.ส.บัญชีรายชื่ออีกราว50คนส.ส.หน้าใหม่เหล่านี้มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน50ปีคิดเป็น 16% ของส.ส.ในสภาตัวเลขที่น่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ส่วนใหญ่ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนบางคนเคยเป็นอดีตนักการเมืองแต่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการส่วนตัวทนายความสื่อมวลชนและนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมย้อนลงอีจงกุฏิมงย้อนไปต่อตรงโหหาสวนแหล่งสตูกล่าวแนะนำตัวเองด้วยภาษาท้องถิ่นณัฐพงษ์สืบศักดิ์วงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่24จะเป็นส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์คนแรกที่เข้าไปนั่งในสภาณัฐพลอดีตนักแสดงชาติพันธุ์จากเรื่องม้งสงครามวีรบุรุษเขาขับเคลื่อนประเด็นสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งเป้าหมายเดินหน้าเขตวัฒนธรรมพิเศษเข้าสภาเพื่อเป็นปากเสียงให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่เพียงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่สามารถกวาดเสียงส.ส.เขตในพื้นที่ฐานเสียงพรรคการเมืองเดิมได้หลายเขตนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกแพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยและสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดผู้สมัครส.ส.เขต1เชียงรายได้คะแนนทิ้งห่างส.ส.เพื่อไทยเจ้าถิ่นกว่า 1,700 คะแนนเขามองว่าปัญหาแรกที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาหมอกควันที่กระทบสุขภาพคนในพื้นที่คือหลายๆเรื่องเนี่ยมันน่าจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วแต่เรื่องฝุ่นเนี่ยมันกระทบส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากๆสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนนะวันนี้จะเห็นว่าฝุ่นเนี่ยถึงระดับอันตรายแต่เรายังเห็นคนใส่หน้ากากกันฝุ่นน้อยมากในเชียงรายมีการเตือนภัยน้อยมากไม่มีการแจกหน้ากากในพื้นที่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนอันแรกฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC จิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.เขต4ของพรรคอนาคตใหม่ล้มแชมป์ตระกูลดังอย่างพิทักษ์จารุสมบัติที่ย้ายจากประชาธิปัตย์ลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐหลังจบปริญญาตรีจิรัตน์ทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ฉะเชิงเทราและขยายสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจิรัตน์ย้ำจุดยืนยุติมรดกคสช.หนึ่งในนั้นคือโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ทีนี้ว่าแนวทางของอนาคตใหม่คืออย่างที่บอกว่าคุณเอกบอกว่าเราจะต้องแก้ผลพวงของรัฐประหารแก้ผลพวงที่กฎหมายที่ออกไปแล้วจะแก้ยังไงก็ต้องไปว่ากันในสภาแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้คือพยายามให้เป็นข่าวเยอะที่สุดตอนนี้ข่าวน้อยมากคนที่จะซัพพอร์ตเรื่องข่าวก็ไม่ช่วยเหมือนกับสนับสนุนด้วยซ้ำ EEC มันเป็นสิ่งที่คนแปดริ้วไม่ได้อยากได้สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากได้เฉยการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนเปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาทำงานในฐานะผู้แทนและคาดหวังว่านักการเมืองหน้าใหม่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน